โดยเอ่อในชั้นจะขอเรียนเชิญน,นะคะคุณชานชัยอมรวิาพาสนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาการกำกับกิจการพลังงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพนะคะได้มาพูดในหัวข้อของสถานการณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลค่ะขอเรียนเชิญคุณชานชัยค่ะ สวัสดีครับทางผู้เข้าร่วมงานสัมมนา,าทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวใช้เวลาอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงอาจจะเกล่นช,ช่วงแรกเป็นเรื่องภารกิจของของหน่วยงานต้นสังกัดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อยากจะฉายภาพให้ทางทุกท่านเห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยม,มันมีสัดส่วนมาจากเชื้อเพลิงประเภทไหนบ้างแล้วก็ชีวมวลมีบทบาทสําคัญในการผลิตไฟฟ้าอย่างไรสําหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็แนวโนม้มในอนาคต Uh, ความต้องการ uh, ไฟฟ้าที่สะอาดของทางประเทศ uh, ไทยแล้วก็ต่างประเทศแนวนโน้มมันมีความต้องการยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ปรับตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับ uh, สถานการณ์การผลิตไฟฟ้าหรือว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของทางประเทศนะครับนี้ขอแนะนําหน่วยงานคร่าวๆก่อนนะครับหน่วยงานเราก็จะมีทางพรบรนะครับเป็นเป็นของตัวเองเรียกว่าเป็นพรบบการกํากับากิจการพลังงานคือถ้าถ้า ท่านเห็นทางซ้ายมือก็จะเป็นทางหน่วยงานที่อยู่ทางภาคนโยบายนะครับภาคนโยบายก็จะเริ่มมาจากทางคณะรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็หน่วยงานต่างๆภายใต้กระทรวงพลังงานก็จะมีหน่วยงานที่ดูเรื่องทางการออกนโยบายนะครับแล้วก็หน่วยงานที่ดูเรื่องกิจการแก๊สธรรมชาติก็มีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็เดี๋ยวทางท่านออไปก็เป็นวิทยากรที่มาจากหน่วยงานนี้แล้วก็กรมธุรกิจพลังงานก็จะดูเรื่องน้ํามันนะครับแล้วก็ดูอีกหน่วยงานหนึ่งก็ดูเรื่องพลังงานทดแทนแล้วก็อนุรักษ์พลังงานส่วนหน่วยงานของของทางต้น สก,กัดผมก็จะเป็นหน่วยงานที่ดูเรื่องการกํากับทางภาคพลังงานพลังงานก็จะดูแค่สอง,สองเรื่องนะครับไม่ได้ดูเรื่องน้ํามันก็จะดูเรื่องไฟ,ฟฟ้าแล้วก็แก๊สธรรมชาตินะครับส่วนการที่เราจะกํากับกิจการพลังงานนะ่ก็จะถามว่าจะกํากับผ่านระบบอะไรก็คือ,อก็จะมีการออกใบอนุญ,ญาตต่างๆนะครับแล้วหลังจากที่ทาง หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาขอรับใบอนุญ,ญาตแล้วเนี่ยเราก็จะกํากับผ่านตัวเงื่อนไขต่างๆที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนที่ที่เป็นเงื่อนไขการประกอบกิจาการพลังงานแนบท้งใตัวใบอนุญ,ญาตนะครับซึ่งใบอนุญ,ญาตของเราเนี่ยกิจาการไฟฟ้ากับแกสส๊สธรรมชาติปัจจุบันกิจาการไฟฟ้าก็จะประกอบไปด้วย5ประเภทใบอนุญ,ญาตนะครับกิจการแก๊สธรรมชาติก็มี5าใบอนุญ,ญาตเช่นเดียวกันซึ่งกิจาการแกส๊สกิจาการไฟฟ้าเนี่ยใบอนุญ,ญาตก็ะจะเริ่มมาจาก บอนุญาตผลิตไฟฟ้าก็คือเป็นโรงไฟฟ้าต่างๆที่ผลิตไฟฟ้าขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะผลิตไฟฟ้าแล้วก็ส่งไฟฟ้าเข้าไปในระบบก็จะมีใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้าระบบจําหน่ายไฟฟ้าแล้วก็ใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าแล้วก็ใบอนุญาตส่วนควบคุมระบบไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของเซกเตอร์ไฟฟ้าส่วนเซกเตอร์แก๊สก็ ฟล์ก็จะเช่นเดียวกันก็จะเริ่มมาจากตัวตั้งแต่ตัวการเป็นชิปเปอร์นะครับการนำเข้าแก๊สธรรมชาติการสำรวจแก๊สธรรมชาติที่ที่อยู่ในอ่าวไทยแล้วก็นำแก๊สธรรมชาติเข้ามาสู่ระบบแล้วก็จะเป็นใบอนุญ,ญาตจัดเก็บรักษาแล้วก็แปลสภาพตัว L N G แล้วก็ตัวระบบส่งระบบจำหน่ายแก๊สธรรมชาติก็าวารุเชงก็จะคล้ายๆกับ ทางกิจาการไฟฟ้านะครับแล้วก็ส่วนเ,เวลาการออกใบอนุญ,ญาตเนี่ยเงื่อนไขต่างๆก็จะเพื่อเป็นการควบคุมให้ผู้รับใบอนุญ,ญาตเนี่ยดำเนินการาประกอบกิจาการพลังงานให้มีความถูกต้องทางหลักมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยนะครับแล้วก็ตัวคุณภาพการให้บริการก็จะอยู่ในระดับที่ที่ที่ดี แล้วก็ผู้ใช้พลังงานก็จะได้ประโยชน์สูงสุดรวมถึงอัตราค่าบริการต่างๆก็จะเป็นธรรมทั้งต่อผู้ประกอบกิจการแล้วก็ผู้รับบริการนะครับส่วนก็หลักๆก,ก็จะมีอยู่หลายเรื่องที่เรากํากับส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเบอร์13นะครับที่ดูเรื่องมาตรฐานด้านสิ่งแวดลอ้อมซึ่งปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานหน่วยงานเราเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จะดูเรื่องผลนิษ ด่านเรื่องเสียงนะครับการกําจัดของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าแต่เรื่อง CO2 ปัจจุบันก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีมีข้อกําหนดที่อยู่ในใบอนุญาตว่าจะต้องมีการตรวจสอบตวติดตามการปล่อย CO2 นะครับคิดว่าในอนาคตก็อาจจะมีความจําเป็นที่ที่ต้องเข้าเข้ามาดูในในส่วนนี้เพิ่มขึ้นส่วนแรกที่จะพูดถึงก็เรื่องอมาตรฐานวิศวกรรมแล้วก็ความปลอดภยดัยรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็กําจัดก,กำกัดตั้งแต่ตอนก่อนอ เริ่มประกอบกิจการพลังงานก็จะดูเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆมีความถูกต้องเรียบร้อยหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องการก่อสร้างการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เข้ามาเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายรวมถึงสุดท้ายแล้วก็จะเป็นหลังจากโอเปเรตไปแล้วก็จะดูเรื่องมาตรฐานการใช้งานการดาเนินการแล้วก็การบํารุงรักษาต่างๆให้มันถูกต้องตามความปลอดภัยแล้วก็วิศวกรรมนะครับทีนี้ส่วนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมันก็มีตัว ตัวกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องค่อนข้าง,งเยอะอยู่แล้วนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยถ้าเกิดว,ว่าสเกลโรงไฟฟ้าไม่ได้ใหญ่มากก็จะดูเรื่อง C O P นะ c o d e of Practice สำหรับโรงไฟฟ้าที่ขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ส่วนถ้าเกิดเกิน10เมกะวัตต์ขึ้นไปก็จะมี เรื่องรายงานสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง EIA หรือ e h a ต่างๆก็สเกลก็จะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับประเภทเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าที่ที่จะดํนาเนินการผลิตไฟฟ้านะครับส่วนอย่างที่แจ้งให้ทุกท่านทราบว่าปัจจุบันเนี่ยในไม่ว่าในรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเรื่อง COP EIA ต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่มีความชัดเจนที่ระบุะบกเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยกา๊าซซ o วนะครับซึ่งไอ้ตัว COP เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะ โดเรื่องคุณภาพของอากาศนะครับเรื่องเสียงเรื่องน้ําเรื่องกลิ่นเรื่องกากของเสียเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงต่างๆก็จะมีการควบคุมดูแลเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในช่วงเริ่มตั้งแต่ช่วงการเตรียมการก่อสร้างแล้วก็ระยะเวลาระยะก่อสร้างแล้วก็รวมถึงตอนดําเนินการแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องการรื้อถอน ทางโรงไฟฟ้าต่างๆก็จำเป็นต้องมีความถูกต้องแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนปัจจุบันเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ที่สเกลเล็กต่ำกว่าสิบเมกะวัตต์ที่ที่ต้องทำ COP ก็เกือบทุประเภทที่มีการเผาไหม้นะครับแล้วก็รวมถึงตัวโซล่าด้วยแต่ว่าโซล่าก็ระดับความเข้มข้นก็จะลดลงก็จะเรียกว่าเป็นมินิ COP ก็จะไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรเยอะเพราะว่าโรงไฟฟ้าโซล่าเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงนะครับทีนี้มาดูเรื่อง ภาพรวมการผลิตไฟฟ้าในปีที่ผ่านมาสองห้าหหกปีที่ผ่านมากับปีนี้ทางท่านคิดว่าปีไหนมีการใช้ไฟมากกว่ากันคิดว่าน่าจะเป็นปีนี้เพราะว่าปีนี้ค่อนข้างค่อนข้างร้อนมากที่ตอนนี้ผ่านมาปกติการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจะอยู่ประมาณช่วงพฤษภาเพราะว่าช่วงเมษาเนี่ยมันเป็นช่วงที่วันหยุดเยอะแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆส่วนใหญ่ก็จะหยุดประกอบกิจการเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลสงกราน แต่ตอนนี้ที่ผ่านมาพีคในประเทศสูงสุดตอนนี้มันเกิดในเดือนเมษาแล้วเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบดีว่าอากาศมันมันค่อนข้างร้อนมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่เปิดแอร์ตามบ้านอยู่อาศัยก็ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันมันค่อนข้างร้อนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวว่ามันร้อนมันร้อนกว่าปีที่ผ่านมาเยอะแล้วถ้าเกิดว่าระดับความร้อนมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ผมคิดว่าเดือนพฤษภาความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดมันมันจะสูงยิ่งกว่านี้จะค่อนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะต้องมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพราะฉะนั้นพอมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงก็จะมีการปล่อย c o 2เพิ่มขึ้นก็คิดว่าปีนี้คงมีระดับการปล่อย c o อ2ในภาคผลิตไฟฟ้าจะจะค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับเรามาดูว่าสถานการณ์การผลิตไฟฟ้าของประเทศในเมื่อปี66ที่ผ่านมาในประเทศเราผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทใดมากที่สุดก็จะเห็นว่ามีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแก๊สประมชาเป็นสัดส่วนก้อนสีเขียวนะครับ ก็จะเห็นว่าเป็นสัดส่วนแก๊สธรรมชาติจะค่อนข้างสูงที่สุดก็ประมาณเกือบ60อันเนต์อันนี้เป็น,ปนการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาตินี่ประเทศไทยก็ก็มีแหล่งแก๊สธรรมชาติจากอ่าวไทยซึ่งอ่าวไทยเนี่ยปริมาณแก๊สที่สำรองอยู่จะค่อนข้างเหลือน้อยแล้วแล้วไปช่วงปลายสัมปทานบางส่วนก็จะให้สัมปทานในการขุดเจาะเพิ่มเติมเแต่ว่าแนวโน้มดูแล้วไม่ไมน่าจะมีศักยภาพในการผลิตแก๊ส เ,เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาคง,คงไม่ได้เยอะแบบเมื่อนในอดีตและในอนาคตก็คงจะมีการนําเข้าแก๊สธรรมชาติเหลวที่เรียกว่า LNG เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่หลายๆท่านทราบว่าการนําเข้า LNG มันจ่ายเงินเป็นสกุลด,ดอลลาร์แล้วก็ปัจจุบันค่าเงินค่าเงินบาทจะค่อนข้างอ่อนไปอยู่ที่3าบาทกว่าและยิ่งเรานําเข้า LNG เพิ่มขึ้นค่างเงินบาทอ่อน,นก็จะจ่ายเงิน ถ้าแก๊สธรรมชาติค่อนข้างเยอะเพระาะฉะนั้นทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาตินี่ในอนาคตคิดว่าองคงไม่น่าจะถูกนะครับแล้วก็ลองลงมามีเชื้อเพลิงอะไรบ้างนะครับก็เห็นว่าก็มีสเกลถัดไปก็จะเป็นก้อนสีฟ้าๆหน่อยก็จะเป็นเรื่องอ่าอินพอร์ตอินพอร์ตนี่ก็ส่วนใหญ่เป็นพลังงานน้ําจากประเทศลาวอ่าพลังงานน้ําจากประเทศลาวเนี่ยก็จะถือว่าสม่าเสมอหรือเปล่าก็ไม่แน่เพราะว่าอ่าที่ลาวเนี่ยปัจจุบัน เขื่อนหลายๆเขื่อนมันกั้นผ่านแม่น้าโขงซึ่งแม่น้าโขงเนี่ยระดับน้าช่วงช่วงที่ผ่านมาละสองสามปีที่ผ่านมาระดับน้ําก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับปีก่อนๆละเพราะฉะนั้นในในเขื่อนในลาวก็จะมีข้อจากัดว่าบางบางปีก็มีน้ําในเขื่อนกับเก็บจะจะค่อนข้างน้อยมันก็เป็นข้อจากัดอย่างหนึ่งในการผลิตไฟฟ้า,ฟาจากพลังงานน้ําที่นําเข้าจากลาวนะครับแล้วก็พลังงานหมุนเวียนปัจจุบันเนี่ยพยายามจะ ให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นปัจจุบันก็จะอ,อยู่ที่ประมาณ10%ที่ที่ใส่เป็นเส้นเปล่าไว้นะครับ mm hmm. เห็นว่าประมาณ10%ซึ่งก็ t ้ r g e t เราอยากขยับไปที่20-30แล้วก็50แล้วก็ Target สุดท้ายเนี่ยจะไปเป็น Carbon Neutral หรือ Net ี e r ่มันควรจะเป็น100%แต่ถ้าดูจากสปี e ข,ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนดูแล้วจนถึงปี256มีอยู่แค่10%การที่จะไปถึง เอ่อห้าสิบเปอร์เซ็นตผมว่าเหนื่อยเพราะว่าคง,งไม่ง่ายนะครับทีนี้เรามาดูว่าพลังงานหมุนเวียนอันไหนที่มันมีศักยภาพสูงสุดก็ปรากฏว่าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยไบโอแมสก็เกือบห้าสิบเปอร์เซ็นตในจากสิบเปอร์เซ็นพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดในการผลิตไฟฟ้าก็มีไบโอแมสอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งห้าสิบประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับรองมาก็จะเป็นโซลาร์ไบโอแมสกับโซลาร์เนี่ยประเทศไทยมีศักยภาพค่อนข้างเยอะถ้าดูกาลังการผลิตติดตั้งจริงๆเนี่ยโซลาร์จะสูงสุดแต่ว่าเนื่องจาก ทุกท่านทราบดีว่าโซล่ามันความสม่ําเสมอมันไม่มีมันส่วนใหญ่จะผลิตเฉพาะตอนกลางวันแต่แบลแมสเนี่ยความสม่ําเสมอจะมีมากกว่าเพียงแต่ว่ามันอาจจะขึ้นกับตัวบโยโปรดักที่ได้มาจากการเกษตรถ้ามีไบายโปรดักเยอะก็ผลิตไฟฟ้ายเยอะถ้าบายโปรดักน้อยก็ผลิตไฟฟ้าน้อยนะครับอันดับหนึ่งก็เป็นแบลแมสประมาณห้าสิเปอร์เซ็นโซล่ายี่สิบอ่าลงมาก็พลังงานลมนะครับสิบห้าแล้วก็แบลอแก๊สก็จะลดหลังลงมาไบโอแก๊สก็จะน้อยหน่อยอยู่ที่ประมาณสาเปอร์เซ็นตนะครับที่ วัวศักยภาพพลังงานหมุนเวียนในแต่ละภาคเนี่ยแต่ละภาคมีศักยภาพพลังงานหมุนเวียนที่ที่ไม่เท่ากันอย่างปัจจุบันตอนนี้ที่ที่เราอยู่ภาคเหนือก็เห็นว่าภาคเหนือมีกําลังการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าจะเยอะสุดประมาณที่ช่องนี้นะครับ48%จากโซล่าแล้วก็ลงมาก็เบลแมสส่วนเบลจะถามว่าเบลแมสภาคไหนมีศักยภาพสูงสุดก็เห็นว่าไอ้ภาคใต้มีศักยภาพผลิตไฟฟ้าจากเบลแมสที่ที่เยอะที่สุดในในกลุ่มพลังงานหมุนเวียนนะครับแล้วก็แต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันอย่างภาคอีสานก็จะลมเยอะ พลังงานลมก็จะไปตั้งอยู่ภาคอีสานจะค่อนข้างเยอะที่ห้าสิเปอร์ซ็นะครับสีเขียวที่อยู่ภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางก็แดดแรงก็จะอยู่มีการผลิตไฟฟ้าจากจากโซล่าจะค่อนข้างเยอะอยู่ที่ภาคกลางครับทนี้จะถามว่าเซกเตอร์ไหนนะครับที่ที่มีการผลิตไฟฟ้าจากมีการปล่อยซิโอมากที่สุดก็จะพบว่าเซกเตอร์ไฟฟ้าเซกเตอร์ไฟฟ้าก็จะเป็นเส้นปละสีสีฟ้านะครับจะเป็นเซกเตอร์ที่ ที่มีการผลิตามีการปล่อย c o 2สูงสุดเพราะว่าอย่างที่สไลด์ก่อนๆที่ทุกท่านเห็นว่ามีการใช้พลังงานหมุนเวียนน้อยอยู่แค่สิบเปอร์เซ็นที่เหลือก็จะเป็นแกส๊สธรรมชาติแล้วก็ถ่านหินนะครับมันจะทำให้ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่มีการปล่อย c o 2จะจะค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับเซกเตอร์อ,อื่นเซกเตอร์อ,อื่นที่ที่ผลิตผลิตซีโองลงมาก็จะเป็นภาคขนส่งนะครับอยู่ที่ประมาณสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต แต่ว่าแนวโน้มเนี่ยเห็นว่าเซกเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเรามีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเส้นเส้นปลาสีฟ้าที่อยู่สูงสุดนะครับก็มีแนวโน้มว่าว่าคง mm hmm. อาจจะเพิ่มแค่เราพยายามจะคิดไม่ให้ไม่ให้มันเพิ่มขึ้นก็ใส่พลังงานหมุนเวียนเข้าไปเพิ่มนะครับทาให้เส้นปลาเนี่ยการปล่อยซีโอ2มันก็ลดลงแต่เพียงแต่ว่าถ้าอย่างเช่นปีนี้มันมีการใช้แอร์เยอะ,อะความร้อนอุณภูมิสูงขึ้นทุกคนก็เปิดแอร์พอเปิดแอร์ปุ๊บ มันก็ต้องมีการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแล้วก็พอผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าพลังางานหมุนเวียนมีแค่สิบเปอร์เซ็นตมันมันก็เพิ่มขึ้นไม่ได้เยอะเท่าไหร่ละ <_ v> <_ v> ก็ต้องเพิ่มเชื้อเพลิงจากแก๊สธรรมชาติการผลิตไฟฟ,ฟ้าจากแก๊สธรรมชาติเพิ่มพอเอาแก yes <_ v> ๊สธรรมชาติเพิ่มขึ้นปุ๊บมันก็มีการปล่อยซิวอูเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็มันก็เป็นสัดส่วนกันว่ายิ่งมีการใช้พลังงานเยอะเผาไหม้เยอะอ่าก็มันก็ภาคไฟฟ้าก็ต้องปล่อยซิวองมีนนกา่า ประหยัดพลังงานนะครับหรือว่าใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พุ่งสูงขึ้นมากในขณะเดียวกันก็ต้องมีการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการผผาไหม้ซ o 2นะครับส่วนภาคขนส่งเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวว่าจะมีการใช้ยานยนต์อีวีเพิ่มขึ้นซึ่งยานยนต์อีวีเนี่ยก็ลดการ ใช้พวกน้ามันดีเซลน้ามันเบนซินนะครับแล้วก็ใช้พลังงานไฟฟ้าในในการอัจประจุในการชาร์จรถถิ่ว่าพลังงานไฟฟ้าปัจจุบันก็ไม่ได้สะอาด100%ถ้าเกิดว่ามีการชาร์จไฟฟ้าในระบบแนวโน้มในอนาคตก็หลายสถานีประจุไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มีแนวคิดจะติดตัวแผงโซลารูฟนะครับอยู่บนสถานีประจุอย่างเช่นาบางบริษัทอาจจะเป็นเครือปตทหรือว่าเครือบางจากเขาก็ประกอบธุรกิจอาจจะมีการติด แผงโซลารลูฟที่อยู่บนสถานีอัปจุนะครับเพื่อจะเคลมว่าไฟที่มาชาร์จตัวอีวีเนี่ยเป็นไฟสะอาดเพียงแต่ว่าไฟสะอาดมันก็ไม่มีให้ใช้ตลอด24ชั่วโมงอาจจะต้องมีการติดตั้งตัวแผงโซลา่าคู่กับตัวแบตเตอรี่คูบคู่กันนะครับเพื่อให้มันสามารถมีไฟสะอาดไฟสีเขียวเนี่ยให้บริการชาร์จรถอีวีเนี่ยเกือบจะ ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ถึงจะเคลมได้ว่าไฟที่มาชาร์จพลังงานสะอาดไฟที่มาชาร์จรถ EV เนี่เป็นไฟสะอาดเป็นไฟสีเขียวนะครับส่วนภาคอุตสาหกรรมก็จะเห็นว่ามีการแนวโน้มก็คือมีการปล่อย CO2 เนี่ยลดลงเพราะว่าก็มีการปรับตัวใช้เบลมสเพิ่มขึ้นในการให้ความร้อนนะครับแทนที่การาใช้ถ่านหินในการเผาไหม้ให้เกิดความร้อนรวมถึงตัวสถานการณ์เศรษฐกิจโล่งต่างมันก็ยังไม่ค่อยดีมากทําให้ แล้วการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันก็ก็ไม่ได้เติบโตมากก็เป็นส่วนหนึ่งทําให้ตัวการปล่อย C O 2ในภาคอุตสาหกรรมก็ก็ไม่ได้เยอะนะครับเมื่อเทียบกับเซกเตอร์อื่นทีนี้ตัวอย่างที่แจ้งทราบว,ว่าไอ้ยิ่งมีการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นเนี่ยก็จะมีการปล่อย C O 2มากขึ้นโดยเฉพาะเชื้อเพลิงที่มีการเผาไหม้ก็จะเห็นว่าเ,าเ้นแรกสุดนะครับข้างบนก็เห็นว่าแกส๊สธรรมชาติเนี่ยถ้ามีการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเยอะ มันก็ต้องยิ่งมีการใช้แก๊สธรรมชาติในการเผาไหม้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเส้นกราฟก็เห็นว่ามันก็เริ่มงอหัวขึ้นจากปี65ไป6 6เพราะว่ามันมีการใช้เชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติในการเผาไหม้เยอะส่วนถ่านหินลิกในเนี่ยปัจจุบันก็ทางภาครัฐก,ก็หม่ง<ม>ไปนึ่งก็พยายามจะลดการเผาไหม้ลดการใช้ถ่านหินนะครับเพราะว่าถ่านหินก็เป็น,เ,ปนเชื้อเพลิงที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลไม,ไม่สะอาดเมื่อเทียบกับแก๊สธรรมชาติเนี่ยเผาไหม้แก๊สธรรมชาติยังดีกว่า ฐานหินเพียงแต่ว่าฐานหินเนี่ยเนื่องจากอย่างที่เหมืองแม่หมะประเทศไทยเราก็มีเหมืองฐานหินของตัวเองถ้าเกิดว่าเอาฐานหินมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนก็จะต่ากว่าการนำเข้าแก๊สธรรมชาติเพียงแต่ว่ายิ่งเผา่านหินมากก็มีการปล่อยซ o 2เพิ่มขึ้นก็อากาศก็ไม่ไม่ไม่ค่อยสะอาดเพียงแต่ว่าบางทีเราก็ต้องบาลานซ์หลายๆอย่างเข้าด้วยกันว่าฐานหินมันราคาถูกถ้าเอามาผลิตไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ําแต่ถ้าเกิดว่าใช้ฐานหินน้อยนําเข้าแก๊สธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าการปล่อยซ o 2ก็จะลดลงเพียงแต่ว่า ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการาบาลานซ์การระหว่างปล่อย c o 2แล้วก็ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าว่าไม่ให้ต้นทุนเพิ่มสูงเกินไปแล้วก็การปล่อย c o 2ก็ก็ควรจะไม่ได้เยอะมากนะครับทีนี้ในในปีสองห้าหหกที่ผ่านมาจะถามว่าการผลิตไฟฟ้าหนึ่งต่อ1น่หน่วยกิโลวัตต์ชี่วโมงมีการปล่อย CO 2ที่ระดับไหนก็จะเห็นว่าอยู่ที่ระดับ0ูนจดี่นะครับ กิโลกรัม c o 2ต่อตอนหน่หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นมาเมื่อประมาณ3าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ0.4กว่าใกล้ประมาณเกือบเกือบศูแนวโน้มเนี่ยมันก็จะลดลลง,ลง,ลงว่าในระบบเนี่ยยิ่งมีการใช้พลังงานหมุนเวียนเข้ามาผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทําให้ภาพรวมทั้งระบบเนี่ยตอนหน่หน่วยในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมีการปล่อย c o 2อ่าค่อนข้าง ลดลงนะครับซึ่งอนาคตถ้ามีพลังงานหมุนเวียนเข้ามาที่20-30%เรนี่ยระดับมันก็จะต่ำกว่า0.4อาจจะลงไปเหลือสักประมาณ0.3นกว่ากิโลกร,รัมซีโนะครับต่อการผลิตไฟฟ้าหนึ่งหน่วยทีนี้ข้อมูลเชื้อเพลิงชีวมวลเนี่ยจะถามว่าประเภทไหนนะครับมีมีโรงไฟ้าชีวมวลเนี่ยมันมีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทใดเยอะสุดก็จากข้อมูลสถิติ ของจานวนผู้รับอนุญาตเนี่ยจะพบว่าเชื้อเพลิงที่ที่เอามาใช้ในโรงไฟฟ้าชีวมวมลสูงสุดก็จะเป็นอ้อยนะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณสัก62เปอร์เซ็นต์องลงมาก็จะเป็นเชื้อเพลิงไม้17เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แกลบแล้วก็ปาล์มแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเชื้อเพลิงชีวมวมลประเภทอื่น,นๆก็จะเห็นว่าสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวมลในในประเทศทั้งหมดเนี่ยก็ที่เยอะที่สุดก็จะเป็นอ้อยนะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นตัวเศษไม้นะครับ ถัดมานะครับเป็นไบโอแก๊สไบโอแก๊สเนี่ยกำลังการผลิตรวมตะกี้ชีวมวลก็ชีวมวลจะจะ,จะเยอะกว่าค่อนข้างเยอะส่วนไบโอแก๊สก็สักยภาพก็ยังยังปัจจุบันก็ยังไม่ได้เยอะมากซึ่งแก๊สชีวภาพเนี่ยที่ออกมาผลิตไฟฟ้าแบบเพียวๆร้อเปอร์เซนี่ยอยู่ที่67%แล้วก็ส่วนอีก33%ที่เหลือครับ มันก็จะเป็นการผสมระหว่างตัวไบโอแก๊สกับไบโอแมสนะครับเพราะว่าไบโอแก๊สอาจจะไม่ได้พอใช้ตลอด24ชั่วโมงก็ต้องเอาพวกเชื้อเชื้อเพลิงชีวมวลต่างๆออาเข้ามาผสมเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าคู่กับตัวไบโอแก๊สอันนี้ก็จะเป็นตัวภาพรวมของข้อมูลผู้รับอนุญาตที่รับอนุญาตในการผลิตไฟฟ้าจากหน้าที่แล้วก็จะเป็นตัวชีวมวลนะครับก็มาจากตัวอ้อยมากที่สุดแล้วก็ลงมไม้ก็เจ็ดไม้แล้วก็แกลบส่วน เบลเบลแก๊ส uh, ก็เห็นว่าส่วนใหญ่ก็ประมาณ3าเนี่ยก็ยังพึ่งเบลแก๊สร้อไม่ได้ก็ ang, ต้องมีชีวมวมลมาเผาไหม้ร่วมด้วยนะครับอ่ด uh, ไปเนี่ยก็จะดูว่ากระทรวงพลังงานมีมีนยโยบาย uh, ใช้พลังงาน uh, ทดแทนหรือว่าตัวพลังงานหมุนเวียน uh, ในสัดส่วนเท่าไหร่บ้างก็ความ้ังใจของกระทรวงพลังงานก็อย่างที่ทางหน่วยงานภ uh, าครับอื่นๆก็ก็มีส่วนร่วมเข้ามาร่วมกําหนดตัวความต้องการ ใช้ไฟฟ้าสีเขียวหรือว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อให้เป้าหมายประเทศไปถูสู่ตัวความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับก็เราพยายามจะเร่งให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นที่อ,อยู่ที่ประมาณ5 0นะครับแล้วก็มีอิน r g y s ์เนชัเข้ามาในระบบเพิ่มขึ้นแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยมันจะค่อนข้างท้าทายมากว่าปัจจุบันมันมีอยู่แค่10อนการที่จะไปถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็มันก็ไม่ไง่ายเพราะว่าที่ผ่านมาลงทุนลงแรงไปค่อนข้างเยอะมัน ส่วนอนาคตเนี่ยไปถึงห้าสิบเปอร์เซก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเอ่อทาร์เกต์อะมันควรจะเซตไปที่ปีไหนนะครับนี้ในในแผนนโยบายพลังงานแห่งชาติก็เรียกว่าเป็นแผน NEP ซึ่งคิดว่าไอจะออกมาสู่สายตาสาธารณชนนะให้เราฟังความเห็นเนี่ยคิดว่าก็จะมีการกําหนดตัวเป้าหมายที่มันชัดเจนขึ้นว่าในปีไหนจะมีมรู้ตัวสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่อง E ีวีก็พยายามส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็ไฟฟ้าที่จะมาชาร์จรถ e ีีควรจะเป็นไฟสะอาดออมากมากกว่าเดิมนะครับเพื่อลดการปล่อยแก๊สซีแล้วก็รวมถึงตัว E ีก็คือมาตรการอนุรักษ์พลังงานก็ควรจะต้องทุกภาคส่วนก็ควรจะต้องใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ลดการใช้เชื้อเพลิง ในการเผาไหม้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องการนำนเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการควบคุมหรือว่าโอเป r a t ตัวเซกเตอร์พลังงานเพิ่มขึ้นให้มันมีการปฏิบัติงานการดำเนินง,งานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ตัว green energy policy ก็ในอย่างอย่างที่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องเทคโนโลยี CCS CCUS นะครับก็จะอยู่ในตัวบล็อกตรงนี้ก็จะเห็นว่าหากมีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการเผาไหม้ ในการผลิตไฟฟ้านะครับก็จะมีการปล่อย CO2 ซึ่ง CO2 เนี่ยแทน,นที่จะปล่อยออกไปสู่สิ่งแวดลอ้อมก็จะเอามากักเก็บแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้รวมถึงเชื้อเพลิงต่างๆที่ที่ท,ที่อาจจะเป็นเชื้อเพลิงที่มาจากขยะหรือว่าเบลแมสเบลแก๊สต่างๆรเกิดการเผาไหม้ก็จะมีการปล่อย CO2 เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จัเป็นต้องมีการกักเก็บตัวการปล่อย CO2 เพื่อลด ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของของประเทศให้ได้ในภาพรวมนะครับอันนี้ก็เหมือนหลายเซกเตอร์ก็ควรจะต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการปล่อยซ o 2ทั้งทางภาคผลิตไฟฟ้าภาคขนส่งแล้วก็ภา,าคอุตสาหกรรมด้วยนะครับก็หลายๆภาคส่วนก็ควรจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยแต่อันนี้ก็คือเป,เป็นบทบาทหน้าที่ของทางกระทรวงพลังงานที่นอกจากจะดูเรื่องการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนที่ต่ําที่สุดแล้วก็การปล่อยซีโอให้น้อยที่สุดแล้วก็รวมถึงการนําเทคโนโลยใีใหม่ๆเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็น ตัวไฮโดรเจนนะครับแล้วก็ตัวอินเ g อร์ o r a g e ตต่างๆเพื่อ,อดําเนินการกิจการพลังงานเนี่ยอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ต้นทุนต้นทุนการประกอบการเนี่ยให้มันมีมีราคาที่ต่ําที่สุดนะครับราคาที่เข้าถึงได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะถามว่าภาคเอกชนปัจจุบันเนี่ยมีความต้องการพลังงานะสะอาดมา,มากน้อยขนาดไหนปัจจุบันก็จะมีผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มกลุ่มที่ที่เรียกว,ว่าเป็นกลุ่ม i อเออยนะครับเป็นกลุ่มที่ ที่มีความต้องการใช้พลังงานหมุนเวียนเนี่ยจะ,ะเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นตของการประกอบธุรกิจของของ,ของเขาเองเนี่ยก็คือเขาเขารับเชื้อเพลิงฟอสซิลไม่ได้เลยก็อยากจะเคลมว่าการประกอบธุรกิจเขามีใช้พลังงานหมุนเวียนที่ร้อยเปอร์เซ็นตอย่างบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยคิดว่าปัจจุบันก็มีสักประมาณห้าร้อยห้าร้อยกลุ่มบริษัทก็เป็นบริษัทที่ที่มีชื่อเสียงในในต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งบริษัทพวกนี้ก็ปัจจุบันอย่างที่อยู่ในนั่งสุพิมพ์ว่าเ,ออเขาก็จะมีการมา หาช่องทางในการขยายการลงทุนในประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศในอาเซียนเนี่ยก็มีหลายบริษัทมากเป็นบริษัทพวกเทคคอมพานีต่างๆของอเมริกาก็จะมาหาประเทศนั้นประเทศนี้จะดูว่ามันมีการลงทุนว่าจะมีการลงทุนในประเทศไหนบ้างซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็พยายามจะดึงดูดกลุ่มนักลงทุนอ่าของจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศในประเทศของของแต่ละคนซึ่งจุดขายของของแต่ละประเทศเนี่ย ที่ที่ที่มีความน่าสนใจที่จะดึงดูดประเทศการลงทุนจากกลุ่มพวกนี้ได้ก็คือจำเป็นต้องมีพลังงานหมุนเวียนให้ให้จ่ายไฟให้กับผู้ชใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้แบบ24ชั่วโมงหรือว่าเป็นร้อเรียกว่ากลุ่ม r e รอนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าประเทศไหนทําไม่ได้เนี่ยแนวโน้มที่ กลุ่มธุรกิจเหล่านั้นจากจะมาสู่ประเทศนะั้นะมันจะมันจะลดลงเพราะฉะนี้นกลุ่ม IE100 เขาก็จะมีความต้องการว่าเขาจะต้องการคาร์บอนฟรีอินเนอร์จีหรือตัวย่อว่า C.F.E เนี่ยร้อนะครับแล้วก็เป็นการผลิตไฟฟ้าที่ที่ไม่มีการปล่อย c o 2ก็เป็นพวกพลังงานอ่าแสงอาทิตย์พลังงานลมแล้วก็พลังงานความร้อนใต้พิภพ g ี o t h e r m a l ลนะครับรวมถึงบางกรณีก็จะเป็นอ่ก็จะเขาก็จะแจ้งว่าก็ถ้าเป็น Sustainable b i o m a s s แล้วก็มีคาร์บอนแคปเจอร์เนี่ยเขาก็รับได้เพ ก็เป็นเทคโนโลยีที่ที่วันนี้ก็จะมาหาหรือกันในที่ประชุมว่าถ้าเกิดมันมีไบโอแมสบวกคาร์บอนแคปเจอร์เนี่ยกลุ่มไอ e ้อยเนี่ยบางบางส่วนเขาก็บอกว่าเขาก็รับได้นะครับนอกจากความต้องการใช้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เจะเป็นเข้าจว่าน่าจะเป็นสไลด์สุดท้าย่ะครับก็ก็จะเป็นภาพรวมนะครับในในกลุ่มเซกเตอร์การผลิตไฟฟ้า,ฟาว่ามีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทไหนบ้างแล้วก็ไบโอแมสามรถมีบทบาทมีส่วนร่วมอย่างไรในในเซกเตอร์การผลิตไฟฟ้านะครับโอเคขอบคุณนะครับ